ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปเอาหัวแม่มือชิดกันแต่ว่าอย่าให้ถึงกับไปกดดันกันวางให้เป็นที่สบายตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นอย่าให้มีการกดข่มประสาทส่วนต่างๆของร่างกายให้กำหนดนั่งให้เป็นที่สบายอย่าก้มนักแล้วก็อย่าเงยนักอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาเมื่อท่านเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่ทีการสำเร็จแล้วต่อไปขอได้โปรดตรวจดูศีลของตนการบำเพ็ญสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นด้วยศีลอย่างต่ำก็ศีล5ตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้ขอให้พิจารณาดูศีลตามขั้นเต็มแห่งตนเองถ้าตรวจพบว่าศีลของเราตกต้องก็ให้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะทำให้บริสุทธิ์ต่อไปถ้ารู้ว่าศีลของตนเองบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วก็ควรจะได้ทำความภูมิใจเบิกบานใจว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรกายก็อยู่ในท่าที่ที่สงบวาจาก็สงบใจก็สำรวมมีสติสัมปชัญญะเพื่อแน่ว่าเราไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นแน่นอนดังนั้นจึงควรได้อธิษฐานจิตของตัวเองว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราตรวจศีลของเราเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่พอใจแล้วต่อไปโปรดตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วแล้วมาสำรวมอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตทำความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกสำนึกจิตชอบเชื่อดีมีอยู่ที่จิตของเราแล้วพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นพระสงฆ์คือมีสติสังวรระวังตั้งใจจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีและทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราดังนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลสิ่งอื่น
พึงกำหนดเอาจิตตัวผู้รู้ของเราเท่านั้นแล้วทำความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราในขณะที่เรายังไม่ชำนาญในการกำหนดรู้จิตของตัวเองเพื่อจะให้การกำหนดรู้นั้นชัดเจนขึ้นจึงควรบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นอย่าไปแสดงอาการข่มจิตอย่าบังคับจิตอย่าไปสะกดจิตให้มันหยุดจิตอย่างอื่นเพียงแต่ประคองให้มันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวนึกว่าหน้าที่ของเราปัจจุบันนี้มีแต่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหน้าที่อื่นๆของเราไม่มีมีแต่ประคองจิตกับพุทโธให้อยู่ด้วยกันเมื่อจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตอนแรกเราอาจจะตั้งใจนึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจิตของเราจะไม่บริกรรมพุทโธต่อเมื่อเราตั้งใจจิตของเราจึงจะบริกรรมภาวนาพุทโธในตอนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้จะด้วยประการใดก็ตาม ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะภาวนาพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการภาวนาพุทโธเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งเราแปลพุทโธว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่หนักๆเข้าจิตของเราจะเกิดความคล่องตัวต่อการภาวนาพุทโธเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุทโธแต่จิตของเรานึกพุทโธเองแล้วเราก็มีสติรู้อยู่เองในขณะจิตนั้นอันนี้เป็นการสังเกตการภาวนาพุทโธในขั้นแรกทีแรกเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอเสร็จครับมันไปคิดอย่างอื่นแล้วเราก็มาเลิกพุทโธขึ้นมาใหม่พอเผลอมันไปคิดอย่างอื่นแล้วเราก็เอามาหาพุทโธใหม่สำหรับผู้ที่เคยขัดภาวนาพุทโธในตอนแรกๆนี่ต้องพยายามเอาจิตกับพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต้องพยายามนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลามานั่งสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวในขณะที่เดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำควรจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไว้ทุกขณะจิตเพื่อจิตของเราจะได้คล่องตัวต่อการนึกพุทโธนึกพุทโธจนคล่องตัวซึ่งในที่สุดจิตของเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเรานึกพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกแต่ว่ามันนึกพุทโธพุทโธพุทโธของมันเองบางครั้งเราห้ามไม่ให้มันนึกมันก็ไม่ยอมหยุดมันนึกของมันอยู่อย่างนั้น
เมื่อจิตไปนึกถึงบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเองมันไม่ยอมหยุดจะดึงให้มันหยุดมันไม่หยุดมันนึกพุทโธของมันอยู่ดังนั้นอันนี้จิตของท่านจิตกับพุทโธแล้วนึกถึงพุทโธเองเรียกว่าจิตได้องค์ของฌานที่หนึ่งคือวิตกเมื่อมีสติเลื่อยพร้อมอยู่เองในขณะจิตท่านตัวนึกพุทโธก็นึกอยู่ตัวละเล็กรู้ก็ละเล็กรู้อยู่คือตัวสติก็ละเล็กรู้อยู่เองโดยอัตโนมัติจิตนึกพุทโธเองตัวรู้ก็รู้เองโดยอัตโนมัติมันนึกจนกระทั่งมันไม่ยอมหยุดตัวรู้ก็ไม่ยอมหยุดเดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำมันนึกพุทโธพุทโธก็มันอยู่อย่างนั้นซึ่งรู้สึกว่ามันนึกอยู่ในส่วนเล็กๆของจิตซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกอันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองคือวิตกกับวิจารเมื่อจิตของท่านมันนึกพุทโธเองสติก็รู้อยู่เองท่านอย่าไปรำคาญเขาจะนึกของเขาอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขานึกไปเถอะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งละเล็กความสงบละเอียดมันก็จะค่อยก้าวเข้าไปทีละขั้นตอนเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติคือความเอิบอิ่มใจก็ย่อมบังเกิดขึ้นหนีไปไหนไม่รอดขอให้ได้วิตกกับวิจารแล้วปีติมันจะบังเกิดขึ้นมาเองในอันดับแรกที่ปีติจะบังเกิดนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้สึกว่าเบากายกายเบาจิตก็เบาบางครั้งจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวมันจะลอยขึ้นบนอากาศหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นเพราะกายมันเบาและในอันดับนั้นจิตก็ปลอดโปร่งมีความเบาเบาอกเบาใจอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกสุปีติมันจะเป็นบังเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเบากายเบาจิตต่อไปกายสงบจิตก็สงบคือกายสงบจากทุกขเวทนาต่างๆความปวดความเมื่อยและอาการอื่นๆซึ่งเป็นทุกขเวทนาหายไปคือมันสงบจากความทุกขเวทนานั่นเองจิตก็สงบจากความฟุ้งซ่านลำคาญสงบจากการมฉันทะพยาบาทสุนมิทะสุทธะสุจจะและวิสุทธาเพราะจิตอาศัยปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็เกิดความสุขอันเป็นผลเกิดจากปีติจิตมีความเอิบอิ่มมีความเบิกบานมีความปราโมทย์บันเทิงในอารมณ์ของกรรมฐานกำลังเริ่มดูดดื่มกำลังเริ่มจะเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงปีติและความสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อมีปีติมีความสุขจิตก็หมดความรุ่นเริงกระวนกระวายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาในอันดับของจิตไปเมื่อปีติเริ่มบังเกิดขึ้นบางท่านก็มีตัวสั่นมีตัวโยกบางทีก็รู้สึกหิวหิวในความรู้สึกภายในจิตซึ่งสารพัดที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ออาการทั้งหลายแหล่บังเกิดขึ้นผู้ภาวนาควรจะได้กำหนดจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นถ้าหากว่าจิตยังบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่สติก็รู้อยู่ปีติก็มีอยู่ความสุขก็มีอยู่ความสงบก็มีอยู่
จึงเรียกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์คือมีวิตกวิจารสีติสุเทสัคคตาจิตดำเนินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตดำเนินอยู่ในสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งซึ่งประกอบด้วยองค์ห้าผู้ภาวนาเริ่มจะได้สมาธิซึ่งกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่ทางแห่งอริยมรรคแต่ส่วนมากข้อติดควรระวังบางครั้งเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ยังไม่ทันใดจิตก็มีอาการวูบวาบสงบลงเป็นสมาธิซึ่งเรายังไม่สามารถกำหนดรู้องค์ฌานนั้นได้อย่างละเอียดพอวูบวาบลงไปแล้วนิ่งสว่างกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแต่เดี๋ยวก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักภาวนาในขั้นต้นจะพึงประสบเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิในระดับอ่อนๆมีลักษณะสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมมองเห็นภาพนิมิตต่างๆบางทีก็เห็นนิมิตเป็นโลกคนโลกสัตว์หรือบางทีก็เห็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์บางทีก็เห็นสูตรผีปีศาจหรือบางทีก็อาจจะเห็นพวกวิญญาณต่างๆส่วนในบางครั้งผู้ภาวนาไปสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธิในขั้นนี้ไปเข้าใจว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ไปตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณเหล่านั้นเพราะสมาธิตอนนี้มันยังมีกำลังอ่อนเมื่อเราตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณเหล่านั้นพอเกิดความตั้งใจสมาธิมันก็ถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วภาพนิมิตต่างๆก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะนิมิตที่มองเห็นนั้นมันเป็นนิมิตเป็นรูปภาพที่จิตของเราเองเป็นผู้ปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาควรจะได้กำหนดรู้จิตของตัวเองอยู่ถ้าหากว่าจิตยังบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ภาวนาพุทโธเรื่อยไปอย่าไปสนใจกับภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นมโนภาพจิตของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เฉยอยู่หรือบางทีเราอาจจะนึกว่านิมิตสักแต่ว่านิมิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาจจะไม่นึกคิดอะไรเพียงแต่กำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นโดยถือว่าโดยทำความรู้สึกในทีว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นมันเหมือนกับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าเรากำหนดรู้กันเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตแล้วก็มีสติระลึกรู้ดูพร้อมในขณะจิตนั้นไม่เกิดเอะใจหรือไม่ตกใจไม่ตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องนิมิตนิมิตนั้นจะดำรงอยู่ได้นานให้เราได้ดูนานๆบางทีเพ่งดูไปนิมิตอาจจะแสดงภาพอสุภกรรมฐานให้เราดูบางทีก็อาจจะแสดงอาการตายลงไปให้เราดูแล้วก็แสดงความขึ้นเอิดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนเราก็จะได้มองเห็นอสุภกรรมฐานได้รู้อสุภกรรมฐานถ้าหากว่าจิตของเรามีความสงบละเอียดลงไปมีความมั่นคงพอสมควรสมาธิยังไม่ถอนอาจสามารถที่จะกำหนดนิมิตนั้นซึ่งจิตของเราจะกำหนดรู้ไปเองเป็นไปเองอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาให้เรามองเห็นสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นส่วนของร่างกายอันหนึ่งแล้วก็จะแยกกันออกไปเป็นส่วนๆตามกฎของธรรมชาติเก
คือส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็จะแยกออกไปเป็นกองหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นเหลวๆน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลมก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงแต่งแยกแยะของมันไปเองโดยพลังแห่งสมาธิและสติปัญญาเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้รู้ธาตุกรรมฐานอันนี้คือประสบการณ์ที่นักปฏิบัติควรจะระมัดระวังต่อส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเกิดภาพนิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาเรามักจะเกิดความเอะใจเมื่อเกิดความเอะใจก็ไปเตือนไปตกใจสมาธิก็ถอนเพียงแต่เตือนใจตกใจสมาธิถอนก็ยังดีแต่ถ้าบางครั้งบางทีเราอาจจะไปมองเห็นเป็นนิมิตภาพต่างๆบางทีอาจจะเป็นนิมิตภาพผู้พิเศษซึ่งในความสำคัญในใจในจิตของเราอาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นไปนิมิตเห็นภาพพระอิศวรหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเรามองเห็นเข้าบางทีจิตของเราก็อาจจะไปน้อมเอาเทพเจ้าที่มองเห็นนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าท่านผู้นั้นจะเป็นผู้วิเศษแล้วจะมาช่วยให้เราได้สมาธิได้สติปัญญาอย่างรวดเร็วทันใจหรือให้สำเร็จมรรคผลได้เร็วซึ่งจิตของเราอาจจะเข้าใจผิดไปเช่นนั้นถ้าหากเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาในตนเป็นเทพเจ้าก็น้อมเอาเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราในเมื่อเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแทนที่จะมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตในใจพอภาพนิดนั้นเข้ามาถึงก็จิตอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยนทันทีมันจะเปลี่ยนไปเป็นรู้สึกว่าหนักหน่วงในตัวหนักอกหนักใจคล้ายๆกับว่าหัวใจถูกบีบอึดอัดลำคาญไปหมดทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจของวิญญาณที่เรามองเห็นนั้นแล้วเราน้อมเข้ามาถึงสื่ออยู่ในตัวของเรามันก็กลายเป็นการทรงกลายเป็นการกระทับตรงไปอันนั้นเป็นการเดินทางผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนิมิตต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะระมัดระวังให้ดีในเมื่อนิมิตอันนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราควรจะได้กำหนดจิตรู้ที่จิตของเราอย่างเดียวให้กำหนดหมายว่าภายในจิตของเรานี่มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าท่านชายสิทธัตถะได้ค้นพบเป็นองค์แรกค้นพบคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์รู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็นำออกมาเผยแพร่อบรมสั่งสอนใครต่อใครก็ได้รู้ได้เข้าใจและบรรลุมรรคผลตามเข้าเองไปดังนั้นพระองค์จึงได้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่บรรลุถึงคุณตามเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนเป็นคุณธรรมผู้ภาวนาผู้โท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 แล้วในเมื่อจิตมีวิตกวิจารคือจิตเกิดเอตัคคตา มีสมาธิมีจิตสว่างสวัยมีจิตรู้เตือนเบิกบานอยู่ในขณะจิตนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตคนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดละเอียดลงไปคือสมาธิสงบละเอียดลงไปก็จะปล่อยวางวิตกวิจาร
ยังเหลือแต่ปีติในสุเอตัคคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานที่สองทีนี้ถ้าปีติหายไปยังเหลือแต่สุเอตัคคตาจิตอยู่ในฌานสามถ้าสุก็หายไปยังเหลือแต่เอตัคคตากับอุเบกขาอันนี้จิตอยู่ในฌานสี่ในจิตของท่านอยู่ในฌานสี่สภาพจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตอยู่ในฌานสี่จะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดตอนนี้ร่างกายของท่านไม่มีแล้วรู้สึกมีจิตนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะในจิตตอนนี้จิตไม่มีอารมณ์มีแต่ตัวรู้เป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้อยู่ที่จิตโดยเฉพาะรู้นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการแห่งความรู้หรือความคิดใดๆได้แต่รู้นิ่งนิ่งนิ่งอยู่อย่างเดียวความรู้สึกในจิตขณะนี้อารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความคิดอ่านก็ไม่มีมีแต่รู้